ข้าพเจ้าสมใส่ศรีหาจักสมาชิกสภาแห่งศาสตร์เขต15แขวงจำปาสักขอมีคำเห็นต่อบทรายงานของท่านหัวหน้าองค์การอัยการเกี่ยวกับการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนและกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา ด้วยพื้นฐานแล้วข้าพเจ้าแสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพอย่างสูงต่อในบทรายงานดังกล่าวและแสดงความเป็นเอกภาพในสนับสนุนต่อการประกอบความเห็นของต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติและเคารพความเห็นของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้มีคำเห็นไปกว่านั้นในผ่านการรับฟังการรายงานของหัวหน้าองค์การในการประชุมสูงสุดก็คือผ่านการติดตามกฎกาของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตต่างๆเห็นได้ว่าองค์การอัยการประชาชนแม้ได้ตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมาย2ฉบับดังกล่าวได้เป็นอย่างดีซึ่งเฮ็ดให้องค์การอัยการประชาชนมีความเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆและสามารถปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนเขาในการปกปักรักษาผลประโยชน์ของรัฐของรวมมูในผลประโยชน์ของพลเมืองได้เป็นอย่างดีในสังคมมีความสงบปลอดภัยและยุติธรรมเป็นเก่าๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าขอมีบางคำเห็นเพื่อเป็นการประกอบส่วนเขาในการปรับปรุงองค์การอัยการประชาชนให้มีความนักแน่นเข้มแข็งขึ้นดังนี้อันที่หนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนอยู่ในจุดนี้ข้าพเจ้าขอลงลึกในการปฏิบัติภาระบทบาทขององค์การอัยการประชาชนโดยเฉพาะแม่นภาระบทบาทในการติดตามกฎกาทั่วไปผ่านมาเห็นว่าองค์การอัยการประชาชนคันแต่ละขันแม่นได้ติดตามกฎกาการเคารพการปฏิบัติรัฐธรรมนูญในกฎหมาย ขององค์การรัฐองค์การจัดตั้งสังคมวิสาหกิจและของพลเมืองได้ดีพอสมควรและประกอบส่วนในการต้านและสกัดกั้นการล่วงละเมิดกฎหมายหลุดพ้นปรากฏการย่อท้อในสังคมโลกเถื่อนกล่าวแต่ก็ยังสังเกตเห็นว่าการปฏิบัติภาระบทบาทดังกล่าวยังบ่ทันลึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควรในกองประชุมสมัยสามัญแต่ละเทือของสภาแห่งชาติบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติก็มีคำเห็นหลายต่อบรรทัดดังกล่าวฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเสนอต่อองค์การอัยการประชาชนสูงสุดว่าควรอะไรประชาชนสูงสุดว่าภาระบทบาทติดตามกฎกาทั่วไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนกำหนดนั่นแม่นสอดคล้องแหละหรือบ่และทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทดังกล่าวในต่อปฏิคืนแล้วได้อันนี้เป็นปัญหาที่ต่างขึ้นและตามทัศนะส่วนตัวของข้าพเจ้าได้เห็นว่าและภาระบทบาทในการติดตามกฎกาทั่วไปควรแยกออกจากองค์การอัยการประชาชนและเห็นสมควรมอบให้สภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแข็งปฏิบัติภาระบทบาทดังกล่าวจะเหมาะสมกว่าเหตุผลและอิงตามกฎหมายอีกตามกฎหมายว่าด้วยการติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติในสภาประชาชนแขวงมาตรา7ได้กำหนด4ประเภทติดตามกฎกาในนั้นมีติดตามกฎกาทั่วไปจึงเสนอในทัศนะส่วนตัวของข้าพเจ้าอิงตามกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นจึงเห็นสมควรว่าการติดตามกฎกาทั่วไปนี้ควรแม่นพละบทบาทของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงส่วนองค์การอัยการประชาชนนี้แม้นปฏิบัติภาระบทบาทในการติดตามกฎกาอยู่ในขงเขตยุติธรรมอันนี้ก็เช่นว่าสมควรแล้วเนาะอันนี้แม้นตามทัศนะส่วนตัวของข้าพเจ้าแม่นคือแน่นะอันนี้แม่นปัญหาที่1และปัญหาที่2เนื้อในที่2ที่ข้าพเจ้าจะมีความเห็นนี้แม่นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและสังเกตเห็นว่าในยาพันมาองค์การที่มีสิทธิอำนาจในการดำเนินคดีสามารถจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยการดำเนินคดีตามพระราชบทบาทขอบเขตสิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ดีพอสมควรและสามารถนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมายและบ่ลงโทษผู้กระทำผิดแต่ก็ยังสังเกตเห็นว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีบางปัญหาจะต้องได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นต้นขบวนการดำเนินคดีในบางคดียังซักษาหลายแสดงออกองค์การสืบสวนสอบสวนสรุปสำนวนคดีส่งสำนวนคดีให้องค์การอัยการเพื่อแถลงสั่งฟ้องขึ้นศาลและองค์การอัยการประชาชนคนขั่วเห็นว่าข้อมูลหลักฐานบ่ครบถ้วนเหตุประเด็นส่งให้องค์การสืบสวนสอบสวนนั้นสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเนาะและองค์การสืบสวนสอบสวนดำเนินการสืบสวนตามประเด็นที่องค์การอัยการประชาชนส่งให้แล้วส่งขึ้นให้องค์การอัยการประชาชนแถลงสั่งฟ้องขึ้นศาลศาลคนขั่วเห็นว่าข้อมูลหลักฐานบ่ครบถ้วนได้ส่งขึ้นอัยการได้ส่งขึ้นองค์การสืบสวนสอบสวนสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมหลายลบหลายต่าตัวปัญหาดังกล่าวนี้เห็นว่ามีการใส่เวลาบ่นนะคะเฮ็ดให้การดำเนินคดีนี่มีลักษณะที่ว่าซับซ้อนอันนั้นแม่นอันนึงอันที่2นี่ขาดการประสานสมทบระหว่างองค์การที่มีสิทธิ์อำนาจในการดำเนินคดีเฮ็ดพ่อไผพ่อเล่าขาดการคนคั่วปรึกษาหารือกันและบ่มีความเป็นเอกภาพกันและอื่นจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวของปรับปรุงแก้ไขดังนี้อันที่1คดีใดที่เห็นว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นต้นแม้นคดีสอลาดดงบัวบางหลวงหรือว่าคดีอื่นแม้นเห็นควรให้ทั้งองค์การอัยการประชาชนเข้าร่วมแต่หัวที่โลดเหตุผลนี่เพื่อหยังอันหนึ่งเป็นเพื่อติดตามกฎกาตามพระราชบัญญัติสองมานี่แม้นสมทบทางด้านวิชาการในการสืบสวนสอบสวนแม้อันที่หนึ่งจุดที่สองนี่จัดกองประชุมวิชาการเพื่อคนขั้วปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดีนั้นอยู่ในนี้เนาะเอาใจใส่อยู่ในสามจุดตามทัศนะของข้าพเจ้าอันที่หนึ่งนี่มันกำหนดวิธีการสืบสวนสอบสวนสองนี่มันเก็บกำข้อมูลหลักฐานตัวเก็บกำข้อมูลหลักฐานนี่มันสำคัญหลายดังนั้นการเก็บกำข้อมูลหลักฐานนี่ก็หันได้ทั้งหลักฐานที่เป็นข้อผูกมัดแล้วก็หลักฐานที่เป็นข้อแก่มัดเนาะหันได้ทั้งสอง